กอรซิลาตอนศึกถล่มเกาะสัตว์ปาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับสืบการอาร์ตตกทกีบกันอีกครั้งอันนี้คก็สกู๊ปกจิละกับจ ja ุดจับผิดเดสสวยรอมาสเตอร์ปี1นึ8มีทั้งหมด11จุดด้วยกันนะครับก็ก่อนนี้เป็นซันนกอซิลาใช่ไหมก็เป็นภาที่บางคนก็อาจจะชอบในความเป็นหนังเด็กบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะมาเป็นหนังเด็กนี่แหละแต่ครัวนี้ มาสุภาพที่หลายคนน่าเจนจอ,อยู่นะครับว่าเออมันคือหนังแบบอเวนเจอร์เอ็นเกมแห่งหนังไคจูญ,ญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับที่รวมดาวสัป,ปาหมากมายเพื่อมารุมกระทืบคิงกิโดราตัวเดียวนะครับซึ่งมันก็มีจุดจะผิดในแง่ของุูยอดที่ผมเจอนะก็คือมีแง่ของสเปเชียลเฟกมากกว่าซึ่งมันก็เป็นข้อจํากัดของอยุคสมัยนู้นเนาะดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่กด้ะจะดิสคดีหนังแต่อย่างใดเพราะหนักจากเรื่องมันก็มีมจุดข้อของมันแหละนี่คือจุดจะผิดแบบเอาฮานะครับแต่มาจุดมันก็เป็นพ ซึ่งคือด,ดูดูว่ามันผิดพลาดเยอะกันขนาดไหนนะครับโดยก่อนทุกคุณนำในคลิปนะครับในช่วงผมเนี่ยได้เปิดระบบสมัติสมา,สมาชิกรายเดือน50บาทต่อเดือนถ้าเจอชมคลิปใหม่ๆก่อนใครแบบ Early Access นะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามกันมาตลอดเนาะและถืใครที่อาจจะไม่ได้มีกระซับขนาดเนี้ยถ้าสามารถทำรายการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็อ่ะดูคลิปนี้นนนจบนะครับขอบคุณอีกครั้งน,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 นะครับอ่มาค้นเรืองเลยกับ11จุดจะผิด d e s t r o y all monsters นะครับ1 อันนี้ก็เป็นจุดจะผิดในแง่ของเทนจิมิเศษที่มันหายไปตัวหนึ่งนะครับในช็อตที่คิงกิลราฟเรากฏตัวขึ้นมานะครับเราเห็นช็อตไกลๆว่าเออมันคือสป,ปาร์ที่เป็นหุ่นนะครับหุ่นเชิดเล็กๆนะครับซึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากว่ามันมีสป,ปาร์ตหายไปตัวหนึ่งและพอช็อต,ต,ตามาที่แกรมชุดยางมันกลับโผล่ขึ้นมานั่คือตัวมินิล่านะครับเราเห็นว่าช็อตไกลๆเนี่ยเราก็เห็นเหล่าแก๊งสป,ปาร์ตัวเมนหลักๆเนาะก,กอร์ซิลลา่าลาดอนพวกแองกิลัสอะไรแบบนั้น แต่ช็อตต่อมาเราก็เห็นว่ามันมีมินิล่าอยู่ข้างหลังกอซิล่าด้วยแต่ในช็อตถ่ายกว้างมันไม่เห็นไงคือเอาจริงมันไม่สอดที่ยากนะคือเอาขุนขนาดเล็กมินิล่าใส่ก็ได้เพราะอะไรเพราะมันมีขุนมินิล่าในตอนจบของี่โซอมอนสเตอร์ด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ขุนมินิล่าเนี่ยทำเสร็จที่หลังเหรอหรืออะไรประมาณว่าทําเสร็จที่หลังก็เลยเอามาใช้ตอนจบแต่ถ้าเกิดขุนมันทาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็อาจจะขุน,นมาวาเอาไว้หลังกอซิล่าแค่นั้นเลยนะครับเพราะช็อตมาไม่นานมากเนาะ อันนี้ถือวเป็นข้อผิดพลาดชัดเจนในแง่ของคอน o ิ t i n u i t y ในความต่อเนื่องของฉากนะครับเพราะไอ้ช็อตกว้างมันไม่มีมินิล่าแต่ช็อตแบบปกติชุดยางเนี่ยมันมีตัวมินิล่าอยู่แสดงว่าไอ้คนทำเอฟเฟกต์ลืมใส่หรือไม่ก็ต้องถ่ายทำอ่ะมันได้มีคนสวมชุดมินิล่าอยู่ข้างหลังกัสซิล่านะครับ2นี่ถือเป็นข้อผิดพลาดคลาสสิกของเดอะโซลอมัสเตอร์ที่หลายคนน่าจะรู้กันอยู่นะครับนั่นก็คือฉากที่เราสปาร์ตถูกเอเลนคิลาอาคุควบคุมแล้วไปโจมตีทั่วโลกหนึ่งในนั้นเนี่ย เราเจนว่ามันคือตัวโกลสซัสโจมตีที่ประตูชัยฝรั่งเศสแต่ในขายปุ่นเขากลับบอกว่ามันคือบาลาก้อนนะครับคือจริงเนี่ยบทที่เขาสคริปต์เอาไว้เนี่ยไอตัวที่ควรจะโจมตีฝรั่งเศสค,คือบาลาก้อนมันขุดดินได้ตัวโกลสซัสขุดดินไม่ได้ดิซัมนะครับมีมนได้ที่ปาร,รีสมีบารากอนพอเริ่มถ่ายทําฉากเซฟเฟกเนี่ยปรากฏว่าไอชุดบาลาก้อนที่เขาเขียนสคริปต์ไว้เนี่ย ดันถูกส่งไปซิบุระยับหลักชั้นเพื่อว่าจายทำพวกซีรีส์อุลตร้าแมนแล้วก็ถูกปุยปุยยำจนไม่สามารถนำมกลับคืนได้ทันนะครับดังนั้นก็เอาโก็ซั์ไปแทนแล้วกันแต่เราก็เห็นตัวไปแก้อก็ในตอนท้ายของหนังเนาะที่มาแบบชุดมา่อนขั้นจะหมดสภาพพอสมควรหรือว่าคือใช้บู๊อะไรไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดคลาสสิกเนาะสามไอ้นี้เป็นข้อผิดพลาดถ้าเกิดมันเป็นหนังที่เนื้อหามันเกี่ยวข้องกันในแฟรชายก็ซาโชะ คือเรืเกี่ยวกับพวกเดสโซอัลมาสเตอร์คือหนังที่อยู่ในไทม์ไลน์เดียวกับซ่าชวามาตลอดเนี่ยอันนี้ผิดแน่นอนนั่นคือเมื่อดูไทม์ไลน์หนังหนังบอกชัดเจนแต่ต้นเรื่องว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปลายทศวรรษที่90นั่นคือประมาณปีหนึ่งพันเก้าสิบเก้ามันห่างจากซาร์โกซิล่า40ปีได้แต่ทําไมมินิล่าถึงไม่โตขึ้นเลยคือมินิล่ามันก็ยังเป็นตัวมินิล่าเขาเดิมแถมยังพ่นอันตรกเล็กไม่ได้ต่งางหากหันจาที่ตอนจบซาร์โกซิล่ามันพ่นได้แล้วนะครับนี่่พ่พนได้แคอตมิิกลง ซึ่งก็มีคนตั้งข้อนสเสิรตว่าหรือว่าพรมันโตช้าหรือเปล่าแต่ในสาวกอสตาร์เองเนี่ยมันก็โตวไวอยู่นะจากแบบตัวเล็กๆเท่าไข่เล็กๆเ,เ,เนี่ยแล้วก็โตขึ้นประมาณเกือบขึ้นหนึ่งของตัวกอร์สตาเต็มแล้วนะครับก็ถือว่าแปลกมากถ้าเกิดมันเป็นหนักในไทม์ไลน์เดียวกันเนาะแล้วเกิดคิดว่าอาจจะโซอัลมาสเตอร์คือไทม์ไลน์แยกจริงเนี่ยอาจจะมีมินิล่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ 4. ช็อตที่คีกิล่าตีแองกิลัสตอนที่มายกตัวแองกิลัสลอยขึ้นฟ้าแล้วทิ้งมันดิ่งงลลมาบนนนพื้โกเี่ย เราก็เจ็นว่าก่อนมันจะดิ่งพระสุธากระแทกกับพื้นโลกเนี่ยท,ที่พิเศษเนี่ยเวลาหุ่นชุดยางตกมาบนพื้นเนี่ยถ้าเกิดจะใส่ให้ลมแบบสปาร์ตัวใหญ่มันก็จะมีเั้นิ่แบบฝุ่นควันใต้พื้นเนาะให้เราสึกว่าเออบมีแรงกระแทกนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าช็อตที่ก่อนอากิลัสจะปะทับพื้นแค่พิบตาเนี่ยแบบเว็บเดียวเนี่ยเราเห็นว่าทีมสมัจเฟกเนี่ยคงจะกดปุ่มก่อนเนี่ยน่าทำให้ควันบนพื้นเนี่ยพุ่งขึ้นมาก่อนที่เอ็กิลัสจะปะทับกับพื้นนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดยิงแงของทีมงานเอฟเฟกเรียกว่าเหมือนกดเอฟเฟกเร็วเกินไปนะครับคือยิงแงเทคนิคอะออกรัสต้องกระแทกกับพื้นก่อนแล้วค่อยกดหรือไม่ก็กดพร้อมกันเนี่ยช่วยเอกรัสกระแทกกับพื้นพอดีนะครับ5อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันผิดหรือไม่ผิดกันแน่เพราะผมแปลมาจาก MDB นะครับตอนที่ลานดอน,นยังถูกควบคุมเนี่ยแล้วก็บินโจมตีตึกอาคารออฟฟิศเนี่ยมันเป็นช็อตใกล้ๆให้เห็นตึกพังใช่ไหมแต่สังเกตดีเนี่ยโตตึกมันเป็นตึกแค่ด้านเดียวอะ ปกติตึกจำลองที่ให้พังเนี่ยมันก็คือตึกสี่เหลี่ยมใช่ไหมเวลาพังมันก็คอลแลบออกมาแบบแบบตึกจำลอง่ะแต่เราเห็นตึกจำลองที่ลาดอนบินผ่านเนี่ยมันเป็นตึกแบบแผ่นเดียวไงมันไม่ได้มีแบบทรงสี่เหลี่ยมอ่ะมันก็ตึกสี่เหลี่ยมเฉยนะครับไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมมันก็จะเป็นแค่ผนังตึกจำลองถล่มเฉยๆนะครับพอช็อตต่อมาอย่างก็สซ่าพังตึกเนี่ยมันก็เป็นตึกทรงสี่เหลี่ยมตามปกติาะทรงสามมิติตามปกตินะครับ6อันนี้เป็นพลอตโฮของหนังชัดเจนนะครับ ในหนังเนี่ยเอเลี่ยนคิลาคูบอกทัดเจนว่ามันเป็นเอเลี่ยนที่อยู่ได้ในอุณหภูมิสูงประมาณ7 0 0 0องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับอย่างตอนที่กอสตาร์ถล่มโดมของคิลาคูเนี่ยพออุณหภูมิภายนอกเข้า,ขามาเนี่ยตัวเอเลี่ยนมันก็กลายเป็นร่างจริงแล้วก็แข็งทื่อไปอะไรแบบนั้นแต่เราเจนว่าายครคงที่มันลักพาตัวคนไปอยู่กับพวกมันเนี่ยมันอยู่กับคนเลยนะคนพวกนั้นเนี่ยก็น่าจะตายหาเพราะความร้อนสูงไปแล้วนะครับ7,000องศา ว่าถึงแม้คนมันนั้นถูกสกดจิตเนี่ยพวกเขาก็ไม่น่าทนความร้อนเจ็ดพันองศาได้นอกจากว่าเอเลี่ยนเนี่ยให้ของสักอย่างทําให้มนุษย์เนี่ยทนตกอุณหภูมิได้ละมัง้งนะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดมันมีแบบเพราะที่ว่าแบบมนุษย์มีการป้องกันอะไรเนี่ยมนุษย์ที่ถูกเอเลี่ยนจับตัวไปแล้วไปยืนเคียงข้างคีลาคูเนี่ยคงน่าจะไหม้เป็นตอตะโกไปแล้วนะครับเจ็ดพันองศาเนี่ยเจ็ดด้วยความที่เซตติ้งฉากมันใหญ่นะครับและยิ่งมีสัตว์ประหลาดหลายตัวเนี่ย และหลายครั้งเวลาถ่ายชดยานบินบนท้องฟ้าเนี่ยเราเจนแบ็กกราวว่ามันเป็นแบ็กกราวที่เอามาต่อกันเนี่ยเราเจนรอยต่อของแบ็กกราวหลายครั้งมากนะครับเพราะว่าแบ็กกราวในหนังเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าจะทําแบบเป็นแผ่นกระดานขนาดใหญ่แบบอยากโคตรๆแล้วมาัวางใช่ไหมมันก็คือแผ่นกระดานหลายๆอันเอามาต่อกันนะครับเราก็เจนรอยต่อแบบขีดๆอยู่แปดอันนี้ก็ฮาดีนะครับมันเป็นข้อพิพาทชนนั้นทนี่พิเศษเช่นกันนะครับตอนที่คิงกีลาปล่อยการเวทีบีมใส่ลาร์ดและมอนทราเนี่ย กรา v ิตี้บีมเนี่ยมันทําให้สป,ปาดัดมันติวขึ้นฟ้าใช่ไหมลาดอนแล้วก็เจ๋วเวลาดอนเนี่ยมันก็ลอยขึ้นไปตามปกติแต่มอท่าฝั่งซ้ายเราเจ๋วว่าทีมงานเฟคน่าจะกระตกเชือกผิดพลาดน,นะครับฮอมอท่าเนี่ยมันถูกเด้งขึ้นไปและชะง,งักอยู่พักหนึ่งแล้วก็เด้งขึ้นไปใหม่อีกแวบ,บหนึ่งนะครับคือลาดดนเออมันลอยขึ้นแบบซิมเลสไงเออมันก็แบบลอยแบบลื่นๆนะครับแต่มอท่ามีกระตกนะครับเราใส่ทีมงานรีบไปหน่อย9นี่ต้องโทษหนังที่เขารีมาสเตอร์ใ้ภาพมันชัดขึ้นนะครับ พออะไรๆชัดขึ้นเราก็เห็นข้อผิดพลาดชัดขึ้นนะครับอย่างกิโดล่าเองเนี่ยเราก็เห็นสลิงที่ขึงกับคอของมันชัดเจนมากๆเวลาเป็นฉากโคสอัพหน้าคิงกิโดล่านะครับ10ต่อจากไอ้คอต้นๆน,นะครับที่ว่าเป็นขุนกระบอกเนาะเราเห็นว่าเทคนิคพิเศษแลกะการทำสปหลาดเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับทั้งคนสุดท้างและเวลาถ่ายฉากไกลๆเนี่ยเราก็เห็นว่ามันคือขุนแบบ ขุนเลยอะขุนกระบอกขนาดเล็กนะครับที่ขยับแขนได้นิดๆหน่อยๆนะครับที่ใช้ตอนงคิลล่าประกบตบโตขึ้นมาแล้วก็ตอนจบของเรื่องที่มันช็อตกว้างแบบเกาะสัปลานะครับแล้วก็อย่างก็สล่ากับมินิล่าที่ขยับแขนนิดๆ,ๆ,ๆหน่อยๆและมินิล่านี่คือขุนมันน่ปากมันอ้าปากค้างเอาไว้เลยนะครับจริงๆทําขุนให้แบบปิดปากก็ได้นะและ11ออันนี้ผมเพิ่งสังเกตน,นะครับว่าชุดแองกิลัสเนี่ยมันมีรูที่คอด้วยและไม่ใช่รูแบบเป็นรูขนาดใหญ่เป็นรูเล็กที่แบบ เจาะออกมาหลายๆรูนะครับเพื่อนักแสดงหายใจหรือมองเห็นได้นั่แหละแต่ปกติเราจะมองมันก็เห็นเพราะว่าอังกิลัสมันยืนสี่ขาใช่ไหมตำแหน่งรูที่คอมันก็อยู่ใต้คอไงแต่พออังกิลัสมันเงยคอขึ้นมาเนี่ยเราก็อพอจะเห็นรูตรงคอของอังกิลัสนะครับก็ประมาณนี้สับจุดจับผิดเล็กน้อยเกี่ยวกับตัว Destroy All Monster นะครับที่บอกผมไม่ได้การดิสเครดิตหนังเต็งใดเนี่ย นี่ก็ถือว่าเป็นหนังที่แสดงอยงข้อจํากัดของหนังปีพันเก้ร้นะครับซึ่งรสบผมก็น่าสนใจดีไงที่เห็นข้อผิดพลาดอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ได้ทําลายหนังแต่อย่างใดเนะาะยกเว้นพอดโคบางอย่างที่อาจจะดูแบบไม่เม็เซนเซบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วทจาาผู้ชมเขียนไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ